แจ๊สคันนี้นะครับตำแหน่งผิดตำแหน่งผิดหมดนะเดี๋ยวเราจะใช้ของเก่าทั้งหมดดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเอากุญแจหายไปไหนหรอกเราจะเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณลิ้นคันเร่งตัวเดิมนะครับตอนที่ผมตั้งนั้นก็ดูแล้วใช่ไหมมันผิดเยอะไหมน็อตคันเร่งก็ไม่ได้ยันนะฮะแล้วก็เกียร์หนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทุกครั้งซ่อมรถขอให้ขอความช่วยเหลือเข้าไปในชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ตัวนี้ตัวนี้ที่มาจากนี้ตัวนี้มาของเดิมอยู่ถูกไหมอ้าวเดี๋ยวผมจะเอาของเดิมใส่ให้ มันเสียที่หลักตัวนี้ก็คือสมองเกียร์โอลิงรู้แล้วใช่ไหมมันไม่มีแรงประทะเลยเนี่ยมันรั่วตรงนี้แหละมันลื่นไปเลยครับมันไม่มีแรงหนีรั่วตรงนี้เสร็จแล้วก็วาล์วค้างครับเนี่ยวาล์วสองตัวนี้ค้างเลยไม่ดิ้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำความสะอาดเดี๋ยว จัดการให้ครับก็รถคันเมื่อกี้รถ Honda ที่ยืนตรงนี้เอากล้องดูเจ้าของรถ Honda ด้วยคันนี้อาการพอกันแต่เบากว่าเรานิดเดียวแค่นั้นเองแต่จบเรียบร้อยแล้วก็อยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันไม่เหรอบางบอนอ่ะบางบอนกับบางแคครับบางบอนบางแคอยู่ใกล้กันค่ะ อย่างนี้ก้อนหินกว้างถึงบ้านกันเลยนะตำแหน่งที่ตั้งตัวนี้ให้อยู่ตรงกลางไว้นะครับไม่ควรตั้งสุดบางครั้งคันเกียร์ติดขัดมีไหมของเดิมอ่ะก็มีครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเข้าเกียร์ไม่ได้ดึงมาไม่ได้เลยนั่นแหละตัวนี้มันผิดตำแหน่งเยอะมากเดี๋ยวทำใจไว้นะ 20% นะที่ทำหายได้ผลเยอะนะเนี่ยอีก 80% ก็เราอย่าไปตำหนิช่างคือช่างทุกคนเขาต้องการทำดีแต่บังเอิญประสบการณ์ภาคสนามไม่พอเมื่อประสบการณ์ภาคสนามไม่พอเขาไม่ได้ปรึกษาคนที่รู้ก็เลยทำงานไม่สำเร็จก็มีแค่นั้นเองแต่ผมเนี่ยผมเวลาตัวไหนไม่รู้ผมโทรทิ้งเดียวไปหาผู้รู้เขาจะช่วยผมทำงานในตัวไงโทรกิ้งเดียวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาชี้แน่เราก็ทำงานจบแล้วมันไม่มีอะไรเหนือบ่ากว่าแรงที่เอาไปซ่อมส่วนมากเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับหมอเกียร์ทำนะครับเพราะจะว่าไปทางอาการส่วนมากก็ถ้าเป็นอาการนี้เขาจะให้ยกเกียร์ใหม่ยกก็เกียร์ไม่เสียไปยกกลับไปก็ผมก็คิดว่าเกียร์ไม่เสียแต่ว่าเขาไม่เคยได้บอกว่าจะต้องทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับสมองเกียร์เลยเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเมื่อ8-9ที่แล้วเนี่ยผมอบรมให้หลายจังหวัดนะที่โครงการตัวนี้ทำโครงการตัวนี้แล้วก็โครงการหัวฉีดครับสมาชิกหลายจังหวัดทำได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องให้วิ่งไกลเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะเปิดการอบรมให้ปีหน้าครับน่าจะเป็นที่จังหวัดใกล้เคียงให้ทุกคนได้เข้าไปฝึกทำตัวนี้ก็ทำจากรถจริงๆเลยแบบนี้เลยนะอย่างรับเข้าเกียร์เนี่ยแค่ครึ่งเนี่ยใครก็มาเกียร์เสียหมดครับผมนะครับยกเว้นถ้ากระโหลกมันสึกไปแล้วว่าตรงนั้นตรงรื้อถ้าเป็นขนาดนั้นคือเราเข้าเกียร์วิ่งไปเราชะลอรถเนี่ยบางครั้งมันเบรกรถดับเลยหันไปเลยไอ้ตรงนั้นอ่ะไปแล้วล่ะครับผมตรงนั้นช่วยไม่ได้แต่เสียงดังนี่มันเป็นการขับปกติเมื่อกี้วิ่งจากกรุงเทพมาที่นี่ก็ขี่ได้ปกติครับเหยียบคันเร่งไปก็ส่งเกียร์ส่งปกติครับไม่เป็นไรมันก็จะมาติดขัดที่ว่าเราใส่เกียร์ดีแล้วมันจะมีเสียงดังเกียร์ดีช่วงที่ว่าใช่ช่วงที่ว่าสมมติว่าเราติดไฟแดงแล้วเราเหยียบเบรกแล้วก็รถชะลอดูดีฮะเกียร์ถอยหนักกว่าเกียร์ดีครับเกียร์ถอยก็เสียงดังครับครับเพราะว่าเกียร์ถอยแล้วยิ่งเปิดแอร์ด้วยนะมันกระตุกแบบครับเหมือนมันเข้า 2-3 จังหวะเลยครับที่ทดสอบแต่ไม่ต้องตกใจหายแน่ 20% อีก 80% เดี๋ยวยังไงอ้าวเดี๋ยวต้องรีบทำงานก่อนนะครับมาเย็นมากแล้วจะไม่ทันสมาชิกทุกท่านที่คอยลุ้นรถแจ๊สคันนี้นะครับรถแจ๊สคันนี้เดี๋ยวดูในรีวิวนะฮะตำแหน่งผิดมากทุกอย่างใช้ของเดิมหมดสาเหตุที่ทำให้เกียร์กระตุกเกียร์กระชากแล้วก็
การออกตัวค่อนข้างจะกระโดดสาเหตุเพราะว่าตำแหน่งผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็โอลิงเกียเจ้าของรถผมให้จับดึงเจ้าของรถบอกอ้าวแล้วมันทำหน้าที่อะไรบอกน้ำมันโอลิงทั้งหมด16ตัวนี้จะกักน้ำมันไว้ไม่ให้รั่วนะครับแต่รถคันนี้รั่วหนักเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกียร์กระตุกปัญหาคาใจที่ได้ซ่อมมาหลายๆที่นั้นก็ต้องขอฝากอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับวิเคราะห์โลกให้ตรงถ้าเราวิเคราะห์โลกไม่ตรงโลกนะวิเคราะห์ไม่ออกก็สมควรปรึกษาในห้องช่างเพื่อช่วยกันแก้ไขเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถแต่ตอนนี้ผมได้อธิบายให้เจ้าของรถได้รับรู้นะฮะช่างทุกคนต้องการทำงานให้ดีที่สุดแต่บังเอิญภาคสนามหรือประสบการณ์นั้นไม่พอก็ให้ปรึกษาในกลุ่มช่างนะครับเป็นไงฮะไปขับทดสอบมาก็ดีขึ้นเยอะค่ะเสียงก็เงียบเวลาถอยเวลาเดินหน้าก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะดีขึ้นรถนิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทำให้หนูประทับใจมากค่ะจะพอมาเจออาจารย์โอเคทุกอย่างหายห่วงเลยค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะที่ท่านไหนที่มีปัญหาแบบหนูต้องมาที่นี่เลยค่ะต้องมาหาอาจารย์นะคะแล้วอยากฝากอะไรถึงช่างบ้างครับช่างคะทุกท่านดาขออันนี้ขอความเห็นใจนะคะกับช่างที่แบบนอกที่แบบวินิจฉัยไม่ถูกแล้วจับโน่นมาเปลี่ยนจับนี่มาเปลี่ยนเหมือนหนูลองยาค่ะมันเสียค่าใช้จ่ายไม่พอค่ะเสียเวลาค่ะเนี่ยเลยเข้าไปดูใน YouTube ก็เลยไปเจออาจารย์นะคะก็เลยยิงตรงมาเลยค่ะวันนี้แต่มาแล้วไม่ผิดหวังค่ะแน่นอนค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะได้เตรียมตัวว่าจะนอนตาคี1คืนมั้ยอ๋อได้เตรียมค่ะเตรียมใจว่าต้องนอนตาคี1คืนแต่สรุปแล้วอาจารย์เก่งมากแก้ปัญหาได้ฉับพลันค่ะไม่ได้นอนแล้วค่ะวันนี้กลับบ้านค่ะค่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังรถยนต์คันนี้นะครับรถยนต์คันนี้1วาวยันนะฮะ2ตีผีเสื้อผิดตำแหน่ง3สมองเกียร์โอลิงรั่วแล้วก็วาวติดขัดข้อที่4อากาศรั่วด้วยนะครับเลยทำให้รถยนต์คันนี้อาการเราติดเครื่องอยู่กับที่เนี่ยแทบโหลดแทบดับก็มีแล้วก็ดึงล็อกเครื่องขึ้นมาใหม่ถึงการเราล้างปีกผีเสื้อก็จริงแต่อากาศรั่วเมื่อไหร่รอบจะดับกล่องจะสั่งให้ดึงล็อกเครื่องขึ้นมาไม่ให้เครื่องดับปัญหาตรงนี้ให้ตรวจเช็คอากาศรั่วก่อนนะครับแล้วค่อยแก้ไขอย่างอื่นตอนนี้ไม่ได้ไล่นะครับเพราะว่ามันก็หกโมงกว่าหรือทุ่มหนึ่งไม่รู้นะครับตอนนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ปีใหม่ขอให้ขับรถอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะจากทางเล็กจะขึ้นทางใหญ่ต้องมองให้ดีๆฮะต้องชะลอนิดนึงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพราะรถใหญ่จะเบรกไม่อยู่ถ้ารถใหญ่เบรกไม่อยู่เมื่อไหร่ก็ต้องชนเราขอบคุณครับ